สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้โต๊ะทํางานกับผมนะฮะที่เคยมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ชุดใหญ่ก็ดีแขนจับไฟแขนจับไม้นะฮะร,รวมถึงขาตั้งต่างๆ,ๆที่เคยกองอยู่บนโต๊ะเนี่ยตอนนี้ผมเอาทุกอย่างออกไปหมดเลยนะครับให้เหลือเพียง โตทำงานธรรมดาธรรมดาเหมือนอย่างที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะมีอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ผมมีเพียงแค่ Macbook นะครับเครื่องเดียวนะฮะแล้วก็เมาส์หนึ่งตัวถ้าหากว่าเราต้องการจะอัปเดตอุปกรณ์ของเรานะครับให้มีคุณภาพภาพแล้วก็เสียงดีขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องเซตอัปอุปกรณ์เยอะแยะบนโต๊วุ่นวายเหมือนผมก่อนหน้านี้จะมีวิธีการยังไงบ้างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ แต่ควูิดเริ่มต้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ได้คุยกับคนที่ย้ายมาทํางานที่บ้านบ่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็บางบริษัทนะครับที่ทราบตอนนี้เนี่ยถึงกับเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับเป็น new normal ไปเลยคือปิดออฟฟิศนะแล้วก็มาเบสการทํางานนะครับอยู่ที่บ้านของแต่ละคนแทนเวลาที่จะสื่อสารกับคนในทีมทีหนึ่งก็ใช้วิธีการวิดีโอคอลนะครับจะผ่านซู m ก็ดีผ่าน google meet ก็ดีนะครับ webex ก็ดีหรือกระทั่งวิธีการไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้านะครับแทนวิธีการไปพบกกัับบบลูค้้าแบบเดิมๆนนะฉะนน ตอนนี้นะครับบางอาชีพเนี่ยหลายๆคนเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยก็มีความสําคัญฉะนั้นเมื่อเห็นตัวคลิปของผมนะที่โอเคมันมีภาพหน้าชัดหลังเบอร์ก็ดีมีแสงที่จัดออกมาแล้วโอเคก็ดีเขาก็ถามมาว่าเอ้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมใช้นะครับมันมีอะไรบ้างผมก็ส่งภาพส่งอุปกรณ์ให้ดูนะเอาจริงแล้วบางคนนะครับถึงกับขั้นกลัวไปเลยก็มีเพราะว่าเหมือนเหมือนกับทําให้โต๊ะทํางานของเขาเนี่ยที่ปกติจะเป็นสภาพแบบนี้เนี่ย กลายเป็นเหมือนกับโต๊ะทํางานของช่างในโรงงานอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีแขนจับมีนุน่นมีนี่มีนั่นเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับห้องของบางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะจัดแบบนี้แล้วก็อาจจะอยากให้โต๊ะทางานนะยครับยังคงเป็นสภาพโต๊ะทํางานเหมือนเดิมไม่ใช่โต๊ะที่เอาไว้สําหรับถ่ายคลิปหรือว่าประชุมออนไลน์อย่างเดียว ฉะนั้นที่ตอนนี้โต๊ะของผมโลกแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะลองจัดนะครับอุปกรณ์เซตที่เล็กแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับที่ทุกคนจะสามารถอัปเกรดคุณภาพภาพแล้วก็เสียงได้แบบก้าวกระโดดโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเซตโต๊ะแบบอลังการเวอร์วังนะแบบที่ผมทำนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างตั้งต้นจากตัวแล็ปท็อปเพียงตัวเดียวที่ทุกคนน่าจะใช้เป็นหลักในการทําง,งานที่บ้าน ผมจะลองทําการเรคคอร์ดนะครับภาพจากตัวแล็ปท็อปก่อนโดยที่ไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมใดๆแล้วก็ไฟสตูดิโอที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะทําการปิดด้วยให้แฟร์นะครับเหมือนกับที่ทุกคนกําลังนั่งทํางานอยู่ที่บ้านจริงๆภาพและเสียงก่อนที่จะทําการติดตั้งอุปกรณ์และภาพและเสียงหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ชุดเล็กอันนี้แล้วจะมีอะไรแตกต่างไปบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับโอเคครับตอนนี้นะครับภาพและเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ผมกําลังทาการบันทึกผ่านโปรแกรม OBS ที่อยู่ในตัว Mac Book Pro ตัวนี้นะครับ ภาพมาจากตัวกล้องเฟซแคมของตัว macbook pro แล้วเสียงก็มาจากไมค์วิวอินของตัว macbook pro เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าคุณภาพของภาพตอนนี้เนี่ยมี n o i s e อยู่ปรับปลายเลยนะครับเพราะว่าผมทําการปิดไฟสตูดิโอที่ผมใช้งานทั้งหมดจะได้เป็นเหมือนกับสภาพห้องแบบปกตินะครับที่ไม่ได้มีไฟสตูดิโอมีเพียงไฟนีออนอย่างเงี้ยดวงเดียวนะฮะที่ให้ความสว่างเราในจุดที่โต๊ะทํางานเราตั้งอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าถ้าหากว่าต้องการแสงสว่างเนี่ยเราสามารถไปใช้แสงธรรมชาติด้านหลังช่วยก็ได้นี่แต่นะครับ ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่บ้านอยู่ในห้องพักอาศัยแบบคอนโดของผมอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นห้องพักทั่วไปส่วนมากแล้วเนี่ยหน้าต่างจะอยู่ทางฝั่งห้องนอนนะครับไม่ได้อยู่ทางฝั่งห้องนั่งเล่นแบบนี้ไอ้เราจะย้ายโต๊ะทางานไปไว้ในห้องนอนของเราได้หมดทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ฉะนั้นผมก็เลยอ่ะนี่คือเคสที่เป็นไปได้น่าจะมากที่สุดนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในห้องพักหรือคอนโดนะหรืออาจจะมีบ้านแต่ว่าอยากใช้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายในห้องของเราห้องเดียว จะทำยังไงนะฮะทีนี้ผมจะทําการอัปเกรดทีละอย่างนะครับอย่างแรกที่ผมจะทําการอัปเกรดก็คือคุณภาพของเสียงก่อนเพราะในการประชุมก็ดีหรือว่าการสอนออนไลน์ก็ดีถ้าหากว่าเสียงเนี่ยได้ยินไม่ชัดได้ยินไม่เคลียร์พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องทุกอย่างมันพังหมดนะฮะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมาโฟกัสที่คุณภาพของเสียงก่อนจากนั้นเราก็มาอัปเกรดคุณภาพภาพของเราต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการต่อไม้นะฮะเข้าไปที่ตัว อ่ MacBook ตัวนี้แล้วมาเทียบเสียงกนดูว่าหลังจากที่ต่อไม์ไปแล้วคุณภาพของเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปในคลิปก่นกอนๆนะครับว่าถ้าหากว่าอยากจะให้คุณภาพเสียงของเราดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะไปหาไม์ USB ดีๆมาใช้สักตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วการที่เรานั่งอยู่ห่างหน้าต่างเนี่ยจะทําให้เสียงรบกวนเนี่ยมันเข้ามาได้น้อยลงเนื่องจากว่าตัวไม์ USB ที่อยู่ในท้องตลาดนะครับส่วนมากจะเป็นตัวแบบคอนเดนเซอร์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ห่างจากเสียงรบกวนได้มากเท่าไหร่นะครับ อันนั้นก็จะยิ่งดีกับคุณภาพเสียงของเรามากขึ้นนะฮะที่สําคัญก็คือเราควรจะตั้งใหม่นะครับให้อยู่ในระยะการทํางานของตัวใหม่เสมออย่างเช่นตัวนี้เนี่ยระยะการทํางานของเขาคืออยู่ในระยะ30เซนผมก็ควรจะตั้งใหม่ไม่เกิน30เซนเพื่อที่จะให้เสียงอ่ะมันเข้าไปได้แบบเต็มที่นะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการเพิ่มเกฑ์ถ้าหากว่าเราเล่งเกลนใหม่มากเท่าไหร่เสียงรบกวนก็จะเข้าไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทําการปิดไฟอีกทีนึงนะครับจะได้เห็นคุณภาพภาพของเดิมนะฮะแล้ว เรคคอร์ดนะครับโดยใช้ตัว MyUSB แทนใน OBS นะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการปิดไฟนะฮะเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในมุมที่ค่อนข้างจะมืดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมได้ทําการติดตั้งตัวไมค์ USB เข้าไปแล้วเสียงตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินอยู่ยังคงเป็นเสียงจากไมโครโฟนบิวอินที่อยู่ในตัว macbook pro นะครับเอาล่ะผมจะทําการเปลี่ยนนะฮะจากตัวที่เ,เป็นไมอูเอินตอนนี้ไปเป็นตัวไมค์ USB แล้วมาดูว่าคุณภาพเสียงจะแตกต่างไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละกลังจะทำปารเปลี่ยนแล้วนะครับ 1...2...3... ปึ๊บตอนนี้นะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับจะมาจากเสียงตัวไมค์ USB นะครับเสียงจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะคมชัดมากกว่าแล้วก็โฟกัสตัวเสียงของเราได้มากกว่าที่จะเป็นไมค์บิวอินในแล็ปท็อปนะครับฉะนั้นสิ่งที่อัปเกรดอย่างแรกนะครับของเราได้ทดสอบให้ดูกันไปแล้วนะฮะ ต่อมานะครับเมื่อเราต้องการคุณภาพภาพที่สูงกว่านี้โดยการที่เราอาจจะยังไม่มีไฟสตูดิโอนะฮะคุณภาพแสงเป็นแบบเนี้ยเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่่ะเราจะเอากล้องในลักษณะแบบไหนมาใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ หลังจากที่เราจัดการในเรื่องคุณภาพเสียงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการในเรื่องของคุณภาพภาพกันบ้างอยากจะให้ภาพเนี่ยมันดูดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจากตัวเว็บแคมที่เรามีจะทํำยังไงนะฮะจะเห็นว่าในไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับของมืออาชีพหรือว่าการประชุมเนี่ยที่เขามีการจัดกล้องจัดไฟไว้อย่างดีมันจะมีภาพที่มีมิตินะครับหน้าชัดหลังเบลอใช่ไหมฮะฉะนั้นมันจะเป็นภาพจามคองหลายๆคนไปแล้วที่ถ้าหากว่าเราไปดูหนังก็ดีอะไรก็ดีนะที่มีมิติหน้าชัดหลังเบลอเนี่ย มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นถ้าดูในโพสต์ที่ผมเคยโพสไว้นในเพจก็จะมีบางคนที่ผมไปติดตั้งเอาไว้ให้แล้วก็ใช้กล้องตัว Canon USM 5 0 Mark II ตัวนี้เหมือนกันจะเห็นว่าขนาดของกล้องเนี่ยเขามีขนาดที่เล็กมากแต่เซ็นเซอร์ของเขาเป็นขนาด APS-C ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเซ็นเซอร์ของตัวเว็บแคมทั่วไปหลายเท่าตัวนะครับด้วยความที่เซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยใหญ่กว่าตัวเว็บแคมหลายเท่าฉะนั้น การต้องการแสงนะครับในการที่จะให้ภาพคุณภาพที่ดีก็เลยน้อยลงเวลาที่เขาทํางานในสภาพแสงน้อยๆก็เลยทําให้ได้ภาพที่มีคุณภาพมากขึ้นส่วนอีกหนึ่งเหตุผลก็คือสิสเ็มของเขามีขนาดที่ค่อนข้างเล็กจะเห็นว่าเมื่อวางกล้องบนมือของผมแล้วนะครับกล้องเนี่ยจะมีขนาดเพียงเท่านี้เองด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องทํางานในห้องนะเราอาจจําเป็นจะต้องใช้กล้องที่มีคุณภาพขนาดนี้แต่อาจจะไม่ได้ใช้เพื่อการประชุมเสมอไป ฉะนั้นวันหนึ่งเราอาจจะอยากหยิบกล้องตัวนี้ออกไปข้างนอกกลับไปเที่ยวเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นนะฮะหรือบางคนอาจจะอยากเอาไปใช้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไปใช้ถ่ายสินค้าตัวกล้องตัวนี้ก็สามารถทําได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยฉะนั้นเมื่อกล้องเล็กขนาดนี้วันไหนที่เราไม่จาเป็นจะต้องมัดนั่งประชุมบนโต๊ะแล้วเราก็สามารถหยิบกล้องออกไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัว canon usm 50 mark ii เนี่ยครับซิสเต็มเลนส์ของเขาเนี่ยคือตัว ef m ซึ่ง เลนของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กแล้วก็เบาเมื่อมันมีขนาดที่เล็กแล้วก็เบานะครับก็ทําให้เราพกพาไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราต้องการจะใช้ประชุมนะตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมีหน้าจอที่ฟลิปได้เราสามารถเห็นภาพของเราได้ที่ตัวกล้องนะครอีกทางหนึ่งและเราสามารถใช้ตัว EOS Webcam Utility เชื่อมต่อกล้องของเราผ่านสาย USB เข้ากับแล็บท็อปของเราได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยการ์ดแคปเจอ เดี๋ยวต่อแล้วมันจะให้คุณภาพภาพที่ดีมากกว่าตัวเว็บแคมที่บิวอินอยู่ในแล็ปท็อปของเรายังไงเดี๋ยวผมจะทําการเสียบสาย USB นะครับแล้วก็นําภาพจากตัว USM 5 0 Mark II ตัวนี้เข้ามาใช้ในโปรแกรม OBS นะครับผ่านทางสาย USB เส้นเดียวให้ทุกคนได้ดูกันผมจะนําสาย USB มาก่อนนะครับสาย USB ที่เราจะเอามาใช้งานนะครับกับกล้องตัวนี้ก็คือสาย USB ที่เป็นตัว micro USB ข้างหนึ่งนะครับตัวพอร์ตของตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือ อ่ะซึ่งเป็นแบบ m i โคร USB ที่ผมว่าไปนี่แหละวิธีการเริ่มใช้งานนะครับเราจะเป็นจะต้องปรับโหมดกล้องนะครับไปเป็น Movie Mode ก่อนหรือว่าโหมดที่เอาไว้ใช้ Record ดวิดีโอนะครับจากนั้นก็ทำการเสียบสาย m i โคร USB ตัวนี้อ่ะเข้ากับพอร์ต USB ที่อยู่ในกล้องอันนี้ก็ถือว่าส่วนของกล้องนะครับเราเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนะครับเราก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับ Canon US Webcam Utility ภายในเครื่องของเราใครใช้ Windows ก็ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Windows ใครใช้ Mac ก็ดาวน์โหลดเวอร์ชัน m ม c นะครับมาลงในเครื่องเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ทำการเสียบสาย USB นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นเองทีนี้เพื่อที่จะให้ภาพดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะทำการตั้งกล้องตัวนี้บนขาตั้งกล้องเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับการที่เมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าภาพของผมเนี่ยมันมีอาการแงน เวลาที่ผมพูดใส่เว็บแคมเนี่ยจะเหมือนกับว่าผมกําลังก,งก้มมองคนที่กําลังฟังผมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อผมตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องแล้วตัวกล้องเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับสายตาของผมคนที่กําลังฟังเรานะครับก็จะเหมือนกับว่าสบตาเราอยู่ในระดับเดียวกันตลอดเวลาเอาละเดี๋ยวผมจะทําการตั้งกล้องบนขาตั้งก,อก่อนนะฮะผมจะลองตั้งตรงนี้นะอย่างนี้แล้วก็ปรับให้สูงขึ้นเท่ากับระดับสายตาของผมอ่าแบบนี้นะครับ ทีนี้เมื่อเราทำการติดตั้งตัว Canon e o s Webcam Utility แล้วเราก็แค่ทำการเสียบสาย USB เข้าไปที่แล็ปท็อปของเราเท่านั้นเองจากนั้นผมจะทำการปิดไฟนะครับให้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับกล้อง FaceTime ที่ผมได้ทดสอบใช้เมื่อกี้นี้นะครับจะได้ดูว่าสภาพแวดล้อมนะครับหลังจากที่เราเสียบกล้องตัว Canon e o s m 5 0 Mark II เข้าไปแล้วภาพจะแตกต่างกับตัวเว็บแคมมากน้อยแค่ไหนนะ โอเคตอนนี้จะเห็นว่าภาพเนี่ยมืดลงแล้วนะครับเพราะว่าผมเหลือแค่ไฟดวงเดียวนะที่เป็นไฟเพดานเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่เราใช้กล้องเว็บแคมเมื่อกี้นี้ทีนี้กลับมาที่หน้าจอ OBS นะครับตอนนี้เรายังเป็นตัวกล้อง Face Time อยู่เนาะเป็นกล้องที่บิวอินอยู่ในตัว a c b o o k Pro นะครับผมได้ทําการเสียบสายไปเรียบร้อยแล้วตามที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นี้ทีนี้นะฮะผมจะทําการเปลี่ยนนะครับกล้องจากตัวที่เป็น Face Time h d Cam e r a ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว EOS Webcam Utility นะ ถ้าสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราได้ทําการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นอย่าลืมนะฮะเปลี่ยนโหมดของตัวกล้องให้เป็นโหมดวิดีโอก่อนเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ทําการเสียบสายและทําการเปิดกล้องขึ้นมาเท่านั้นเองครับปึ๊บนะเมื่อเปิดกล้องเห็นไหมครับตอนนี้ภาพติดขึ้นมาในตัวโปรแกรม OBS เรียบร้อยแล้วครับอ่ะ ผมจะทำการกดโอเคไปแล้วใช้ตัว OBS นะครับเป็นตัว Record ภาพและเสียงไปพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวจะเทียบกันระหว่างตัวเว็บแคมนะครับกับตัว US Webcam u n i t y ที่รับภาพออกมาจากกล้อง Canon EOS M50 Mark II จะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะจริงๆตอนนี้ทุกคนน่าจะพอเห็นแล้วใช่ไหมแต่เราจะมาเทียบกันให้เห็นกันจัดตะอีกทีหนึงนะฮะโอเคครับเรามาดูเต็มๆกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ทุกคนกําลังดูภาพนะครับจากตัว Canon EOS M50 Mark i นะครับ ภาพเนี่ยมาจากเลนส์คิดของเขาเลยนะฮะในช่วง15-45มิลิเมตรนะครับต่อสาย USB เพียงเส้นเดียวแล้วก็ใช้ตัว USB c a m c u m Utility ดึงภาพเข้ามาตอนนี้ผมกำลังบันทึกอยู่ด้วย OBS เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าทุกคนดูภาพอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันดูกว้างๆแปลกๆนะฮะแล้วก็มีความบิดของภาพอยู่นิดหน่อยถ้าหากว่าอยากจะให้มันมีระยะหน้าชัดหลังเบลอมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพดูมีมิติที่อ่า ถูกต้องมากกว่าน,นี้นะครับผมจะทําการขยับกล้องไปข้างหลังนะฮะแล้วก็ทําการเปลี่ยนระยะของเลนส์สักนิดหน่อยอดูนะครับทํากันตรงนี้เลยอถอยไปนิดหนึ่งนะครับตัวเซนเซอร์ของ Canon ตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด APS-C นะฮะถ้าหากว่าเราต้องการเทียบขนาดกับฟูลเฟรมระยะทีะ่เหมาะสมสําหรับการนั่งพูดนั่งคุยแบบนี้นะฮะแล้วกล้องไม่ได้อยู่ห่างมากน่าจะเป็นช่วงประมาณ35ม mm มของฟูลเฟรมเมื่อผม าหารแล้วนะฮะที่ช่วง15-45ของเลนตัวนี้เนี่ยผมควรจะใช้ที่22มิลิเมตรอ่ะดูซิว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับปรับไปนะ2อ่าตัวนี้เขามีไม่ได้มี22ระบุนะแต่ผมจะเอาอยู่ตรงกลางระหว่าง18กับ24นะครับอ่ะประมาณอย่างนี้ภาพมิติเป็นยังไงบ้างครับดูแตกต่างกับเมื่อกี้นี้ถูกไหมฮะความเบี้ยวมีน้อยลงนะครับโหมดของกล้องที่ผมใช้ตอนนี้ผมใช้ออโต้ทั้งหมดเลยครับ ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเซตติ้งของกล้องเลยเพียงแค่เสียบสายย s ดีแล้วเอาภาพเข้ามาอย่างเดียวนะฮะเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอเรียบร้อยทุกอย่างก็พร้อมที่จะเอามาใช้งานตามที่ทุกคนเห็นแบบนี้แล้วครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะเพิ่มความสมบูรณ์มากกว่านี้เราอาจจะเพิ่มแสงอีกสักดวงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะส่องมาที่หน้าของเราเวลาที่ประชุมเนี่ยหน้าของเราจะได้ดูผ่องมากยิ่งขึ้นนะครับแค่นี้เนี่ยจริงๆมันก็เ,เทียบกับเว็บแคมแล้วก็มีความแตกต่างมากแล้วนะครับอ่ะผมลองกลับไปเป็นเว็บแคมดู นี่คือภาพจากเว็บแคมทีนี้กลับไปที่ Canon M50 อีกรอบนึงเป็นแบบนี้นะครับสีสันนะฮะสภาพแสงแตกต่างกันคนละเรื่องเลยนะฮะอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องขนาดเซ็นเซอร์อย่างหนึ่งนะครับและด้วยตัวเลนส์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันมีขนาดแตกต่างกันมากฉะนั้นการกินแสงนะครับการใช้แสงของเขาเนี่ยก็เลยน้อยลงนะครับอธิบายกันแบบง่ายๆอย่างนี้นะฮะถ้าใครอยากปรับแสงแบบนุน,น,นจริงๆก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่า ตัว Canon EOS M50 Mark II เนี่ยก็มีฟังก์ชันในเรื่องของการปรับวิดีโอแมนนวลด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราสามารถปรับสภาพแสงได้แบบแมนนวลนะครับเราอาจจะให้ภาพสว่างมากกว่านี้เราก็ทําได้นะครับโดยการตั้งค่าที่ด้านหลังกล้องอาจจะเป็นการปรับ ISO หรือชัตเตอร์สปีดนะครับเล่ง ISO ให้สูงขึ้นหรือว่าปรับชัตเตอร์สปีดให้ต่าลงนะกรณีที่แสงเยอะเกินไปเราก็สามารถปรับส่วนนี้ได้เหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะให้หน้าของเราเนี่ยดูผ่องมากกว่านี้นะครับ ผมอยากจะเพิ่มแสงอีกสักดวงหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเอาเป็นแสงส่องสว่างนะแล้วกล้องเนี่ยก็จะได้ไม่เร่ง ISO นะครับตอนนี้อาจจะดูเหมือนกับว่ามี noise อยู่ถ้าหากว่าผมเพิ่มแสงอีกสักดวงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะหยิบไฟมาตั้งตัวนี้อีกหนึ่งดวงนะแล้วก็ตอนนี้ผมไปเอาไฟมาดวงหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตเรื่องนี้กันนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าผมส่องไฟมาตรงหน้าแบบนี้จะเห็นว่าหน้าเนี่ยมันมีความเรียกว่าอะไร สว่างโดดกว่าฉากหลังเกินไปถูกไหมครับมันไม่สว่างนวลถ้าหากว่าใครนะครับมีโต๊ะที่ติดผนังแบบผมเนี่ยให้ใช้ประโยชน์นะครับจากการที่ผนังเนี่ยมันสามารถสะท้อนแสงได้ถูกไหมเราก็เร่งไฟให้สว่างสักหน่อยนะครับแล้วก็ให้เขาสะท้อนกับกําแพงมาหาหน้าของเราแบบนี้อ่าใครอาจจะใช้ โคมไฟอ่านหนังสือนะครับที่มีไฟแรงหน่อยนะแต่ว่าไม่เอาไฟส้มนะถ้าหากว่าเป็นไฟขาวจะดีกว่านะครับส่องสะท้อนกับกําแพงแบบนี้ให้สะท้อนเข้าหน้าเราก็ได้นะฮะฮึมเป็นไงฮะหน้านวลขึ้นไหมครับประมาณอย่างนี้อ่าเห็นไหมตอนนี้จะรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยมีความโดดเด่นเหนือกว่าตัวฉากหลังเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้าหากว่าอยากจะให้ฉากหลังเนี่ยเขาเด่นขึ้นมาอีกนิดนึง อยากจะให้เพิ่มอุปกรณ์อีกสักหนึ่งชิ้นนะครับอาจจะเป็นโคมไฟอ่านหนังสือก็ได้โคมไฟประดับบ้านก็ได้อย่างผมเนี่ยมีไฟดวงเล็กดวงหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ผมจะเอาไฟดวงนี้ไปติดบนหลังตู้อ่านหนังสือนะครับเพื่อที่จะทําการเปิดฉากหลังนะให้สว่างขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะมีอะไรแตกต่างไปไหมตอนนี้ผมได้เปิดไฟนะครับให้ความสว่างฉากหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นไฟสีสีนะครับไปลุกเล่นหน่อยแบบนี้นะจากตอนแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะพอเปรียบเทียบได้นะครับว่า ระหว่างการใช้ว็บ c a m แล้วก็ไมค์บิวอินนะครับจากนั้นเราเพิ่มคุณภาพของเสียงโดยการเพิ่มไม่์ u s เเข้าไปเราเพิ่มคุณภาพของภาพโดยการใช้ตัวกล้อง Canon US s 50 Mark II เสียบผ่านสาย USB นะครับผ่านทาง US w e b c ว m Utility เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราให้ได้ภาพแบบนี้นะฮะเพิ่มไฟอีกสักหนึ่งดวงแล้วก็อาจจะเพิ่มไฟฉากหลังก็ได้ถ้าหากว่าต้องการให้ความสว่างนะครับตอนนี้คุณภาพภาพและเสียงของเราแตกต่างกันแบบก้าวกระโดดถูกไหมฮะ ด้วยซิสเต็มขนาดเล็กเท่านี้ครับจะเห็นว่ามันไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรวุ่นวายเหมือนอย่างที่ผมใช้งานตอนแรกถูกไหมครับไม่ได้มีขาตั้งไม้ที่ยื่นมาที่หน้าไม่ได้มีขาตั้งไฟสูงๆนะครับอยู่ด้านข้างโต๊ะนะฮะไม่ต้องตั้งขาตั้งกล้องแยกไปต่างหากทุกอย่างสามารถเซตได้อยู่บนโต๊ะของเราเพียงเท่านี้เอง ตัวโหมดวิดีโอของกล้องที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโหมดออโต้ทั้งหมดนะครับผมไม่ได้ยุ่งกับ ISO shutter speed f-stop อะไรเลยนะครับสีทุกอย่างก็ออโต้แล้วก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะไวบ้บาลานซ์ออโต้หมดเลยเดี๋ยวผมจะลองทำการไลฟ์สตรีมิ่งออกไปนะครับด้วยเซตติ้งแบบนี้แหละอุปกรณ์แบบนี้ที่ทุกคนได้เห็นไปนะแล้วมาดูกันว่าผลจากการทำไลฟ์เป็นยังไงบ้างนะครับออผมเคยบอกนะใหออ้ลูกค้าแล้วก็ลูกเพจนี่แหละครับถามคำถามถาม,มาบอกว่าทำยังไงแบบแสงตอนประชุมม,มาใช้ผมก็หันหน้าก็หาหน้า,นา,นาต่าง ปัญหาที่เจอหลังจากหันหน้าเข้าหาหน้าต่างครับคือเสียงรถเข้าเสียงทุกอย่างที่อยู่นอกห้องเข้ามาง่ายขึ้นนะครับก็เ,เออมันมันก็ใช่แฮะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สําหรับคนทั่วไปส่วนมากเวลาเขาส่งรูปกันมาเนี่ยทุกคนก็จะหันเหมือนผมอะคือโต๊หันหน้าเข้ามุมครับอย่างผมอยู่คอนโดอย่างเงี้ยมันมันมีพื้นที่จากัดมันมีแค่นี้เองมีหัวมุมเล็กๆอยู่มุมหนึ่งนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันบ่อยๆแล้วมีหัวมุมเล็กๆที่เอาไว้ใช้ถ่ายคลิปนะฮะเพราะที่เหลือมันคือ ที่ที่เราใช้นอนใช้อยู่อะไเราไม่สามารถแบบขยายไปมากกว่านี้ได้นะนี่รู้สึกอยากจะได้ห้องข้างๆมากนะครประกาศขายคลิปนี้น่าจะพอเป็นไอเดียสําหรับคนที่ต้องการจะอัปเกรดคุณภาพภาพและก็เสียงนะครับในการประชุมออนไลน์สอนออนไลน์หรือว่าการทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้แล้วนะครับทุกคนน่าจะพอได้เห็นไปแล้วว่า ระหว่างการใช้งานเว็บแคมแล้วก็ไมค์ที่บิวอินอยู่กับแล็ปท็อปของเราเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ผมได้ทําการติดตั้งไปเมื่อกี้นี้แล้วให้คุณภาพภาพที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เพียงพอกับการใช้งานของทุกคนหรือเปล่านะฮะถ้าหากว่าใครต้องการอยากจะดูตัวอย่างการใช้งานนะครับของตัว canon eos m50 mark ii มากกว่านี้ผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งจริงๆนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายคลิป แล้วก็มีเรื่องของบทความที่ผมได้เคยเขียนถึงกล้องตัวนี้เอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะโอเคครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ